นับตั้งแต่วันแรกที่ศาลรัฐธรรมนูญปิดเกณฑ์ยุบพรรคก้าวไกลเป็นอันจบเหในคดีล้มล้างการปกครองและแปลงร่างใหม่เป็นพรรคประชาชนชิงเปิดตัวพรรคแบบสายฟ้าแลบหวังสกัดงูเห่าส้มย้ายพรรคและวัดใจใครยังสวามิภักดิ์หรือแปรพรรคพร้อมจัดอีเวนต์การเมืองเปิดรับบริจาคทะลุ20ล้านด้อมส้มแห่สมัครหลายหมื่นคนพิสูจน์ได้ว่าพายุส้มยังแรงดีไม่มีตกระดับบิ๊กเนมก้าวไกลเดิมมั่นใจการเลือกตั้งครั้งหน้าชนะแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวสำเร็จแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผิดแผนหรืออย่างไรผลเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดพิษณุโลกบ้านเกิดถิ่นอิทธิพลของหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาพ้นส.ส.เพราะโดนหางเลขคดียุบพรรคกับพ่ายแพ้การเมืองบ้านใหญ่ลาบคาบอุตส่าห์ลงทุนเปิดตัวผู้สมัครลงแข่งในนามพรรครับบทหนักเป็นโปรโมเตอร์ด้วยตัวเองอย่าลืมว่าหมออ๋องอดีตส.ส. 2 สมัยเจ้าตำนานล้มช้างโค่นบ้านใหญ่แต่เด็กในคาถานางสิริพันธ์คุณประจักษ์นุกูลสวมเสื้อส้มเสียท่าให้มนชัยวิวัฒนาอดีตนายกอบจ.พิษณุโลกถือเป็นแชมป์เก่าชนะขาดลอยนับแสนคะแนนเข้าทางคู่แข่งออกมาเย้ยหยันอดิศรเพียงเกตแกนนำพรรคเพื่อไทยสวมบทกวีการเมืองไล่กรแขวะได้เจ็บแสบว่าเหตุใดถึงแพ้แสนกว่าคะแนนเพราะส้มจืดไปแล้วใช่หรือไม่ยกแรกศึกชิงเก้าอี้นายกอบจ.จังหวัดพิษณุโลกหมออ๋องโดนนกลงไปนอนนับ10จับตายก2ในวันที่15กันยายนนี้สนามเลือกตั้งส้มส.ส.หมออ๋องเข็นเด็กในคาถาโฟกนัชนนชนะบุรณาศักดิ์เคยเป็นผู้ช่วยส.ส.ของตัวเองข่าวว่าต้องไปดับเครื่องชนกับผู้สมัครพรรคเพื่อไทยดังนั้นยกที่2หมออ๋องเดิมพันสูงริ้วหากแพ้ขึ้นมาอีกรับรองโดนพรรคคู่แข่งเย้ยแหลกแน่นี่แค่ชิมลางยังไม่ถึงสนามจริงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่พรรคส้มหมายมั่นจะชนะแลนสไลด์ในปี2570เพราะวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้อีกสังเวียนกำลังจะระเบิดศึกชิงเก้าอี้นายกอบจ.จังหวัดราชบุรีสนามนี้ระดับตัวท็อปพรรคก้าวไกลเดิมขนกันไปช่วยหาเสียงเพียบอาทิพิธาลิ้มเจริญรัตน์ข่วงณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคใหม่พรรคส้มไปช่วยชัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงษ์ผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีลงแข่งในนามพรรควิ่งสู้ฟัดกับวิวัฒนิติการจนาหรือกำนันตุ้ยการเมืองบ้านใหญ่สวมเสื้อเหลืองเดินสายหาเสียงสีสัญลักษณ์ไม่ต้องบอกว่ารู้ว่าอยู่พรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งยังเป็นสามีของนางบุญยิ่งนิติการจนาส.ส.พรรคพลังประชารัฐสายตรงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคสนามนี้ดุเดือดเลือดพล่านเพราะผู้สมัครพรรคส้มชัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงษ์ดันไปพังปากด้อยค่าโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีไม่ได้เรื่องตัวเองจึงต้องไปเรียนที่กรุงเทพกระทุ้งต่อมสำนึกรักบ้านเกิดของอัครเดชวงพิทักษ์โลดส.ส.ราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติสวนหมัดทันควันผมภูมิใจโรงเรียนบ้านเกิดเรียนจนจบปริญญาตรีนำวิชาความรู้มารับใช้ประชาชนและพัฒนาประเทศสนามเลือกตั้งนายกอบจ.จังหวัดราชบุรีและสนามเลือกตั้งส้มส.ส.จังหวัดพิษณุโลกบ้านเกิดและถิ่นอิทธิพลของหมออ๋องต้องแพ้ไม่ได้เพราะหากแพ้ขึ้นมาจะถูกมองได้ว่าอิทธิฤทธิ์พายุส้มไม่ได้แรงจริงพรรคใหม่ที่มีณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิเป็นหัวหน้าพรรคชื่อนี้ขายออกหรือไม่และวาดฝันจะชนะแลนสไลด์เลือกตั้งครั้งหน้าจะสมราคาคุยหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ